ไม่รู้ว่ากี่วันกว่าจะได้เจอกันแล้วก็พยายามเฟซไทม์คุยกันตลอดคุยกับภรรยาก็ต้องให้ความรู้เขาจริงแล้วหมอบอกว่าเอ็กซเรย์ปอดปลอดภัยแล้วนะอาการพี่ไม่เคยเล่นในพวกนี้นะพี่จะลองเล่นดูด้วยเอ็กซเรย์ปอดไปสดใสครับไม่มีอะไรเลยเนี่ยอยู่โรงพยาบาลครับครั้งหนึ่งก็อายุผ่านเร็วมากเลยโอเคครับพูดถึงประเด็นน้องวินเลยค่ะตอนนี้น้องแบบคิดถึงพี่วิลลี่แค่ไหนคะเราแบบใช้วิธีเฟซไทม์ยังไงบ้างต้องขอบอกว่าคิดถึงลูกเนี่ยนะใจจะขาดโอ้ย แล้วก็แบบไม่รู้ว่ากี่วันกว่าจะได้เจอกันไปค่ะ แล้วก็พยายามเฟซไทม์คุยกันตลอด ได้แค่ตอนก่อนนอนอันนี้วิธีเครียดใช่ไหมอันนี้คือวิธีแก้เครียดคุยกับภรรยาก็ต้องให้ความรู้เขาว่าจริงแล้วหมอบอกว่าเอ็กซเรย์ปอดนะปลอดภัยแล้วค่ะนะก็โอเคแต่ว่าถามว่าเรากังวลใจไหมที่ตอนนี้ลูกเลิกหลานๆของเราติดกันหลายคนก็ต้องบอกว่ากังวลนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดติดขึ้นมาจะเป็นยังไงมันจะบวกร้อนกันขนาดไหนกักตัวรวมกันได้ไหมมีที่ให้กักไหมมันก็มีหลายกังวลใจเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดคือณตอนนี้ในเมื่อที่บ้านตรวจแล้วยังไม่มีเชื้อก็กักตัวอยู่ที่บ้านถ้ามีเชื้อก็ค่อยว่ากันอีกทีส่วนตัวน้องเขาแบบแข็งแรงแค่ไหนคะแข็งแรงมากอ่ะเหมือนพ่อเขาเลยอ่ะเรียกได้ว่าวิ่งเล่นทั้งวันเล่นฝนลูกผมยังเล่นฝนอยู่นะค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเพราะฉะนั้นไม่น่ามีอะไรน่ากังวลตอนนี้อาการพี่วิลลี่เป็นยังไงบ้างคะอาการพี่ไม่เคยเล่นในพวกนี้นะพี่จะลองเล่นดูด้วยเผื่อน้องเอาไปใช้ได้แก้เครียดเนาะแก้เครียดเพราะว่าอาการพี่เหรออาการพี่ตอนนี้ก็เหลือแค่ไข้อ่อนๆ บางวัน 37.2 บางวัน 37 บางวันหนักๆ หน่อย 37.8 ค่ะพอขึ้น 38 เขาก็จะให้กินพารานะฮะส่วนใหญ่ที่จะมีเนี่ยที่สร้างความเดือดร้อนให้ผมจริงๆเลยคือการขั้นเนื้อขั้นตัวค่ะคือเวลาเราหลับอยู่เนี่ยเราจะตื่นมาเพราะว่าเราปวดเมื่อยร่างกายแล้วมันก็จะแบบปวดๆจี๊ดๆเราก็แบบขอยาถึงจะค่อยดีขึ้นครับส่วนปอดล่ะครับเป็นยังไงบ้างพี่วิลลี่เอ็กซเรย์ปอดไปสดใสครับไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเขาคุณหมอเขากังวลใจว่า 2-3 วันแรกไม่มีอาการอะไรค่ะเคสแบบเนี้ยเคยมีขึ้นหลายครั้งที่อยู่ดีไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็มาตรวจพบว่ามันลงปอดค่ะมันลงปอดแล้วมันจะสร้างความเสียหายเขาก็เลยรีบเอ็กซเรย์ปอดพอเอ็กซเรย์ปอดก็ไม่พบอะไรครับสดใสโล่งแล้วเนาะพี่วิลลี่เนาะผมก็โล่งแล้วตอนนี้เหลืออย่างเดียวเลยคือเมื่อไหร่มันจะหมดจากในร่างกายเราสักทีแค่นั้นเลยอยากออกซึ่งกลับบ้านแล้วเนาะพี่วิลลี่ใครๆก็อยากออกกลับบ้านทั้งนั้นแหละครับตอนนี้ผมพูดตรงๆแต่ว่ามันก็ทำอะไรมากไม่ได้นอกจากว่าต้องเซฟที่สุดพี่ว่านะตัวพี่เองพี่ก็ต้องพยายามให้มันเซฟที่สุดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอยู่โรงพยาบาลไปครั้งนึงก็อายุผ่านเร็วมากเลยพยายามจะบอกหมอบอกนอกจากพาราแล้วให้อย่างอื่นได้ไหมโบทงโบท็อกซ์ได้เปล่าไหนมีอิโมชันอย่างอื่นแบบให้เล่นอีกบ้างไหมคะพี่เป็นวิธีแก้เครียดเนาะแล้วแต่ได้ค่ะเด็กแล้วพี่วิลลี่อะไรนะเด็กแล้วค่ะกลับมาเด็กแล้วเอาหน้าใสดูเด็กแม่เล่นเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะโอเคค่ะใจเนี่ยจริงๆกังวลแทนคนอื่นเพราะว่าปริมาณของคนติดตอนนี้มันเยอะมากค่ะมันเยอะแล้วมันก็แพร่กันไปผมก็คิดว่าตัวเลขคงจะขึ้นเยอะกว่านี้ผมต้องรีบเสียสละห้องนี้ให้กับคนไข้คนอื่นครับคุณหมอโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่วิลลี่จ้าขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ